นะวันนี้เรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลหลังการเลือกตั้งก็เริ่มงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่21พฤษภาคมวันที่24พฤษภาคมจะมีพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแล้วก็คาดหมายกันว่าวันที่25พฤษภาคมจะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและวันที่30พฤษภาคมจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นความคืบหน้าต่างๆของพรรคการเมืองที่จับขั้วกันไม่ว่าจะเป็นขั้วที่เรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยที่มีพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยและอีก4พรรคเป็นแกนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือขั้วของรัฐบาลปัจจุบันที่มีพรรคพลังประชารัฐพรรครวมพลังประชาชาติไทยเป็นแกนนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างคึกคักนะครับแต่ปรากฏว่าขั้วที่เขาเรียกว่าขั้วที่3ซึ่งประกอบด้วยพรรคระดับกลางที่มีเสียงประมาณ50เสียงกลับเป็นขั้วที่สำคัญในการที่จะชี้ว่ารัฐบาลที่จะตั้งหลังการเลือกตั้งนี้จะเป็นฝั่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยดังนั้นวันนี้สมมุติคิดเราจะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับกับผู้ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฝั่งประชาธิปไตยเป็นแกนนำที่ได้มีการประสานกับพรรคการเมืองระดับกลางเหล่านี้ด้วยนะครับท่านก็คือท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณหมอครับขอบคุณครับท่านครับที่ได้มาพูดคุยในเรื่องนี้วันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมของพรรคภูมิใจไทยซึ่งท่านเองก็ได้มีโอกาสพบกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในตอนที่ไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นส.ส.รับรองส.ส.นะครับและได้มีการพูดคุยกันในครั้งนั้นแล้วก็มีปรากฏเป็นข่าวด้วยล่าสุดท่านได้มีการติดตามแล้วก็คิดว่าความคืบหน้าของภูมิใจไทยที่จะมีแนวทางอย่างไรในการจะมาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลฝั่งไหนนี่เป็นยังไงครับคือหลังจากที่พูดวันนั้นนะฮะประเด็นสำคัญก็คือว่าทางฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่มีจำนวนผู้แทนมากที่สุดเนี่ยยอมเสียสละเพื่อประชาธิปไตยนะฮะเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาอยู่ร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยครับเพราะงั้นถ้าสองพรรคนี้ไปอยู่ร่วมกับเผด็จการเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้ถูกไหมฮะเพราะงั้นผมก็พูดในวันนั้นพอเจอกันผมก็พูดในฐานะที่ผมเป็นพรรคเล็กนะแต่ผมก็คือเมื่อเราร่วมหารือกันแล้วเรารู้แนวนโยบายอยู่แล้วมันก็ต้องถือโอกาสนะนานๆจะเจอคุณอาทินเนี่ยไม่ใช่เจอกันง่ายๆเพราะต่างคนต่างก็มีภารกิจกันใช่ครับแล้วเจอกันวันนั้นนะครับพูดตรงๆว่ามันเปิดเผยอ่ะจะไปคุยในที่ลับอะไรต่างๆนะว่ามีสื่อมวลชนเยอะแยะไปหมดใช่ครับงั้นก็เลยถามตรงๆเลยนะในฐานะคุณอาทินเนี่ยก็อายุน้อยกว่าผมอ่ะใช่ไหมฮะก็ถามตรงๆว่าน้องนะมาเลยนะมาอยู่ร่วมกันนะมาช่วยกันสร้างหรือกอบกู้ประชาธิปไตยกลับคืนมาให้ได้หลังจากที่ถูกเผด็จการยึดไป5ปีแล้วแล้วทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขายินดีนะน้องเป็นนายกก็ได้นะหรือจะเอารัฐมนตรีคมนาคมอีกด้วยก็ได้นะครับแต่คุณอนุทินก็ต้องอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นนะคือยังไม่ปฏิเสธยังหรือไม่รับอะไรต่างๆนะคือจะพูดตรงๆตอนนั้นป่านนี้มันก็จบไปแล้วถูกไหมฮะแต่แกก็พยายามนะเล่นลูกเล่นเกมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างผมมันตรงไปตรงมาพูดอะไรให้มันเคลียร์ให้มันจบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วท่านวิเคราะห์ยังไงครับท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่คุณอนุทินแถลงเมื่อวานนี้นะครับว่ามีท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านวิเคราะห์ว่าคือผมฟังแล้วพยายามจับคำพูดดูนะคุณอนุทินบอกว่าจะร่วมรัฐบาลกับฝ่ายที่มีเสียงข้างมากใช่ไหมฮะครับอันนี้ก็ต้องหมายความว่าจะต้องยกคุณอาทินออกมาซะก่อนใช่ใช่ไหมแล้วคุณจะไปร่วมกับฝ่ายไหนอ่ะครับฝ่ายประชาธิปไตยมีเสียงข้างมากหรือฝ่ายเผด็จการมีเสียงข้างมากใช่ไหมฮะคือตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเขามี245แล้วคือความจริงเขามี254นะฮะแต่ถูกไอ้สูตรนะคำนวณบัญชีรายชื่อครับนะโกงไปนะผมพูดตรงๆเนี่ยผมไม่กลัวฟ้องเฟ้องนะพร้อมไปพิสูจน์กันที่ศาลครับเพราะผมยังถูกโกงไปด้วยเลยผมจะเป็นฝ่ายฟ้องด้วยซ้ำไปครับผมนะครับนี่ก็หายไปตั้งเท่าไหร่จาก254เหลือ245หายไป9ใช่ไหมฮะครับหายไป9ยังเหลือ200แต่ทางนี้นะพูดจริงๆมีแต่ลมต้องฝ่ายพลังประชารัฐมีแต่ลมครับลมก็หมายความมีพลังประชารัฐเท่าไหร่100
ท่าไหร่115เสียงใช่ไหมใช่ไหมฮะ115เสียงมีรวมพลังประชาชาติไทยอีก5 120แค่นั้นอ่ะทั้งภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีชาติไทยพัฒนาชาติไทยพรรคอื่นๆต่างๆเขายังลอยตัวนิ่งใช่ไหมเห็นประชาธิปัตย์ยังบอกยั้งเลยเอาไว้วันที่23ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นจากการเก็บคำพูดของคุณอภิสิทธิ์มาอย่างเงี้ยนะฮะคุณอนุทินคุณอนุทินนะฮะมาอย่างเนี้ยว่าจะอยู่กับฝ่ายที่มีเสียงข้างมากแล้วฝ่ายไหนเสียงข้างมากอ่ะอันนี้245นะอันนี้เท่าไหร่120ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณอนุทินเนี่ยผมเชื่อว่าจะมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะนะเพราะพูดอย่างนี้แล้วนี่เมื่อแต่ก่อนเคยพูดพูดเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะผมไม่ยอมหรอกที่จะมาจากที่อื่นต้องอยู่บนเวทีดีเบตนี้เท่านั้นน่ะที่มาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับงั้นผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยนะมันต้องยึดมั่นคำพูดใช่ไหมใช่ครับอย่างผมเนี่ยคำไหนคำนั้นจนได้รับฉายาว่าคน019ใช่ไหมผมพูดอะไรคิดก่อนที่จะพูดเมื่อพูดแล้วผมไม่มีเปลี่ยนหรอกนะครับครับงั้นผมจะเชื่อว่าคุณอาทินเนี่ยนะฮะแกไม่เปลี่ยนหรอกเชื่อว่าจะมาอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่แกยังไม่ยอมพูดตนเองใช่ไหมไม่เหมือนผมพูดคิดแล้วผมก็ตัดสินใจพูดเลยเพื่อให้มันเคลียร์ไปพี่น้องประชาชนจะได้ไม่มากังวลบ้านเมืองปัญหาจะเป็นอะไรเผด็จการจะเป็นไงประชาประเทศชาติจะเดือดร้อนต่อไปอีกหรือไม่นะครับนะครับเพราะถ้าดูจากตัวเลขที่ท่านพูดก็คือฝั่งประชาธิปไตยมี245ครับงั้นสภาทั้งหมดมี500เพราะฉะนั้นก็คือเหลือที่เหลือคือ255ครับ255ถ้ายกภูมิใจไทยออกมา50เพื่อที่จะได้ดูว่าจะต้องตัดสินใจไปอยู่ฝั่งไหนถึงแม้อีกฝั่งนึงเขาจะรวมได้มากที่สุดก็คือแค่205เท่านั้น205ยังไงก็น้อยกว่า245อยู่แล้วนะครับงั้นคุณวรจินก็ควรเมื่อพูดไปแล้วก็ควรจะรักษาคำพูดนะฮะนะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็ได้เป็นนายกเพื่อไทยก็ไม่ทรยศหรอกใช่ฮะใช่มั้ยเขาให้นะอยากได้คมนาคมอีกผมก็รู้ว่าเขาให้นะครับถ้าไปอยู่ทางนู้นมันไม่ได้อะไรเลยนะครับนะครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์ล่ะครับหลังจากที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ที่ได้คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านวิเคราะห์อย่างไรครับว่าประชาธิปัตย์จะเดินต่อไปอย่างไรครับในการเลือกตั้งในการจัดรัฐบาลครั้งนี้ครับครับคือผมเคยพูดกับทางประชาธิปัตย์ไปนะฮะเพราะเห็นอย่างลังเลพูดว่าอะไรอย่าลังเลเลยคนเราจะตัดสินใจแล้วมันจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากนอกจากมันมีประเด็นอื่นแฝงต้นเลนผมก็บอกอ้าวผมยกนะจำนวนส.ส.ผม10คนเนี่ยให้ประชาธิปัตย์ไปหมดประชาธิปัตย์เนี่ยมี52ใช่ไหมฮะใช่ครับผมให้อีก10ก็เป็น62แล้วไปอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยนะเวลาคำนวณรัฐมนตรีคุณคำนวณของคุณนะ62แล้วคุณก็เป็นกันไปผมไม่ต้องไปหรอกอ๋อหมายถึงท่านเสียสละว่าสิบที่นั่งของท่านเนี่ยไม่เอาตำแหน่งในผมไม่เอาเลยการรัฐมนตรีเลยนะเพราะผมต้องการประชาธิปัตย์ได้เลยใช่ผมต้องการเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยไม่ผมจะลงมาลงสมัครทำไมอ่ะผมอยู่ดีๆผมก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอดีตผบ.ตร.ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแต่ผมต้องการให้บ้านเมืองประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขใช่ไหมผมถึงลงมาเนี่ยเมื่อลงมาแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนให้การเสียงผมเท่านี้โอเคผมก็ยอมรับเท่านี้เมื่อรับเท่านี้แล้วนะหมายความว่ายังขัดแย้งกับเรื่องประชาธิปไตยหรือว่ามาอยู่ผมก็อยากจะให้อยู่กับประชาธิปไตยผมก็ยกให้ผมไปเลยเนี่ยนะทางประชาธิปัตย์ก็ตอบมาว่าเดี๋ยวรอให้เลือกตั้งหัวหน้าพรรควันที่5เสร็จซะก่อนใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้ก็เสร็จมาตั้ง6วันแล้ว5 6วันแล้วแล้วยังไม่มีความคืบหน้าผมก็พยายามถามคนนู้นไปคนนี้ไปต่างๆนะก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะครับเพราะผมก็อยากได้รับคำตอบเหมือนกันเพราะว่าผมให้จริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นใช่มั้ยคุณจะไปคำนวณบ้านมันจะได้จบไงปัญหาใช่มั้ยไม่งั้นมันไม่จบตอนนี้ก็ยังไม่จบถูกมั้ยฮะเพราะยังไม่ตอบผมมานะครับเห็นเขาว่าจะมีประชุมพรรคประชาธิปัตย์วันที่23พฤษภาครับท่านคิดว่าประเมินว่าจะออกมายังไงครับคือจริงๆแล้วมันก็ควรจะตัดสินใจกันได้แล้วนะแต่ผมว่าผมคาดเอาเองนะครับคาดเอาเองทำไมก็ถึงไปบอกว่า23พฤษภาคาดเอาเองว่าเขาจะไปดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะพิจารณาคำร้องที่กกต.ยื่นไปกรณี
คุณธนาธรเรื่องถือหุ้นสื่อต่างๆเนี่ยศาลจะวินิจฉัยยังไงมันจะเกี่ยวข้องตรงไหนครับท่านบอกว่ามันก็อย่างนี้คือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยครับในฝ่ายวิทยาเขาเป็นพรรคที่2ใช่ครับก็มีส.ส.ถึง80คนใช่ครับใช่มั้ยฮะทีนี้ว่าถ้าเผื่อฝ่ายประชาธิปไตยนะยังมีเพื่อไทยมีธนาธรอยู่อย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะไอ้ทางนี้เขาเข้าไปเขา52ครับหรือจะบวกผมอีก10เป็น62ใช่มั้ยฮะเขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมฮะนี่ถ้าเขารอถึงวันนั้นเนี่ยนะถ้าศาลรับคำร้องไว้เนี่ยนะไอ้ตามกฎหมายเนี่ยนะมันให้อำนาจของศาลว่าถ้ากรณีที่เป็นมีเหตุอันสงสัยควรเชื่อได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆให้ศาลมีอำนาจนะสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ได้อ๋อหมายถึงว่าถึงแม้ศาลยังไม่ได้ชี้ว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างแต่จะขอให้ว่ายังไม่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.ใช่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าศาลจะไต่สวนและพิจารณาเสร็จสิ้นใช่ไหมฮะเพราะในกรณีนี้ผมเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เขารอว่าศาลวินูนจะวินิจฉัยยังไงใช่ไหมถ้าวินิจฉัยว่าให้ธนาธรพ้นการปฏิบัติหน้าที่นะเขาก็หมายความว่าทางที่จะมาร่วมฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็โล่งขึ้นนะนะฮะถึงแม้โอ้พรรคจะอยู่แต่พูดง่ายพรรคอยู่หัวขาดอ่ะใช่ไหมหรือหัวจะไปแบกอยู่ข้างหลังมันก็ไม่เหมือนกับมีหัวอยู่ตัวตนเต็มที่หรอกนะครับเพราะถ้าอย่างนั้นคุณธนาธรก็ข้อสภาไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็จะมองเกมนี้เหมือนกันก็เลยรอดูว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงครับซึ่งจะถูกหรือผิดตามที่ผมพูดหรือไม่ผมก็ไม่รับรองนะแต่ผมมองเอาเองว่าเป็นอย่างนี้นะนะซึ่งพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินก็พูดเหมือนกันว่าอยากจะรอฟังว่าพรรคที่ยังไม่ได้ตัดสินใจคิดอย่างไรเหมือนกับว่า2พรรคเนี่ยอยากจะตัดสินใจในเวลาใกล้พร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันครับนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันต่อว่าหลังจากนี้พอท่านเท่าที่ท่านประเมินแล้วเนี่ยท่านมองว่าพรรค2พรรคซึ่งเป็นพรรคขนาดกลางมีเสียงพอสมควรเนี่ยถ้าร่วมฝั่งไหนประโยชน์ของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรประชาชนควรจะตั้งความหวังอย่างไรควรจะบอกพรรคการเมืองหรือส.ส.ที่ตัวเองเลือกเข้าไปเนี่ยว่าควรจะเลือกทิศทางไหนให้กับประเทศของเรานะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับครับได้ครับพักสักครู่ครับครับผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกำหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือฉันทานุวัตรจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมพูดได้เคลียร์เลยนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับมาเลือกนายกรัฐมนตรีของพวกผมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้คนไหนก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นชัดๆเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่นอนฟังช้าๆชัดๆอีกทีนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจคือความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่บ้านเมืองเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับถ้ามีการสืบทอดอำนาจในรูปแบบใดๆผมก็ปฏิเสธครับไม่มีการร่วมกันครับนั่นก็คือคลิปเสียงเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับท่านพลเอกชาติชายชุนวันเคยกล่าวไว้ว่าก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเป็นนายของคำพูดแต่หลังจากที่เราพูดแล้วคำพูดเป็นนายเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คำพูดต่างๆที่ได้พูดไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกพรรคการเมืองที่ได้เคยประกาศเป็นเจตนารมณ์ต่อพี่น้องประชาชนคงจะได้พิจารณาอย่างให้ควรถี่ถ้วนนะครับผมกลับคุยกับท่านพลเอกพิสุทธิ์ไตรบิยเวชนะครับว่าท่านวิเคราะห์ยังไงครับว่าถ้าหากพรรคฝั่งนี้ฝั่งประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลประเทศจะเป็นอย่างไรพรรคฝั่งที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันยังเป็นต่อไปอีก4ปีประเทศจะเป็นอย่างไรแล้วพรรคการเมืองต่างๆจะคิดยังไงว่า
จะชั่งน้ำหนักยังไงที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพูดไปถึงจุดนั้นนะผมจะเรียนให้คุณหมอและท่านผู้ชมฟังว่าคลิปคุณอนุทินพูดเมื่อสักครู่นะคุณอภิสุทธิ์พูดเมื่อสักครู่นะครับผมได้ยินกับสองหูเลยเพราะท่านอยู่ในเวทีนั้นด้วยผมอยู่ในเวทีด้วยนะฮะผมจำได้แม่นสนิทใจเลยนะครับนะผมยังถามคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะถ้าท่านไม่เอาคุณประยุทธ์ท่านจะไปเอาพลังประชารัฐได้เหรอไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณไม่เอาพ่อคุณเอาลูกเขาได้ไงแล้วยังไม่ใช่แค่คุณอภิสิทธิ์พูดนะคุณนิพิษมาเจอดีเบตแทนอีกทีเจอกับผมอีกทีนะก็พูดอย่างเงี้ยผมก็ถามอย่างเงี้ยนะก็อึ้งตอบไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดสองผู้นำพรรคหัวหน้าพรรคสองพรรคเนี่ยผู้ง่ายมันผูกพันนะผูกพันถึงพรรคผูกพันถึงสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะไม่ใช่มาอุ้ยอุ้ยกันอยู่ในห้องนี่นี่พูดออกสื่อกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนฟังแล้วตัดสินใจเลือกพรรคเหล่านั้นมันทำให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกไงอย่างประชาธิปัตย์ได้ถึง3.9 ล้านครับภูมิใจได้3.7 ล้านถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยเท่าไหร่3.9 ล้านกว่าครับ7 ล้านกว่าเลือก2พรรคนี้แล้ว2พรรคนี้จะทำให้ประชาชนผิดหวังเหรออืมแต่มันไม่ควรใช่มั้ยงั้นที่ถามผมว่าเอ้ยถ้ารวมกันฝ่ายประชาธิปไตยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้บอกเรียนตรงๆว่าถ้าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรวมกันได้ทั้งหมดนะ2พรรคนี้มาอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยผมถามว่าชาติไทยพัฒนา10เสียงครับชาติพัฒนา3เสียงครับจะอยู่ได้ยังไงเนี่ย อยู่ไม่ได้มันต้องมารวมใช่ครับใช่ไหมมันต้องรวมคือสรุปง่ายๆฝ่ายประชาธิปไตยมันอยู่รวมอยู่ด้วยกันครับแล้วพี่น้องก็ประชาชนก็คิดเองว่าไอ้ที่เลือกตั้งมาเนี่ยหวังที่จะให้เผด็จการมันสูญสิ้นไปใช่ไหมใช่ไหมทหารยึดอำนาจมา5 ปีน่ะนะเลือกตั้งคนเรียกร้องเดินออกมาเลือกตั้งถูกดำเนินคดีเขาก็ออกมารณรงค์เพื่อจะมีการเลือกตั้งจนกระทั่งมีเลือกตั้งการเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญที่เฉเกต่างๆเหล่านี้นะเขาฝ่ายประชาธิปไตยก็สู้ไงนะครับสู้มาอย่างเงี้ยแล้วเมื่อได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนแล้วจะคะแนนเหล่านี้ไปยอมมอบให้ประเด็จการหรือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยไปรอบบ้านเมืองมันจะเริ่นครับแล้วไปดูประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าพม่านะลาวกุมงเขมรเกาหลีใต้ต่างๆเหล่านี้นะมันจะเจริญขึ้นมาหมดนะฮะด้วยระบอบประชาธิปไตยถ้าอยู่เผด็จการเนี่ยนะครับมันไปไม่รอดหรอกนะฮะอย่างพม่าเป็นไงฮะครับถูกเผด็จการปกครองมาจันยาวนานพอเลือกตั้งใหม่นะเผด็จการอยู่ไม่ได้เลยนะแล้วพม่าก็เจริญขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นประเทศมันเจริญขึ้นแต่ถ้าฝ่ายเผด็จการปกครองผลมีตัวเลขชัดเจนคุณประยุทธ์นะบริหารประเทศมา5ปีเต็มพอดีเลยนี่พฤษภานะนี่ประเทศเพิ่มเป็น7 ล้านล้านถูกไหมไม่ได้ลดลงเลยมีแต่นี่เพิ่มมากขึ้นนะคนจนเพิ่มมากขึ้นจาก 11.5 เป็น 14.5 ล้านบริหารก็ยังไงถ้าผมบริหารคนจนมันต้องลดลง ความเหลื่อมล้ำนะของคนในประเทศมากที่สุดในโลกอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้นะตรวจสอบรู้สึกได้90ลำดับที่99นะครับนะครับเพราะอย่างงั้นนะแม้กระทั่งฝ่ายใต้มันทำไม่ได้เลยมีมาตรา44อยู่ในมือแล้วถ้าให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยบริหารประเทศต่อไปเป็นไงมาตรา44ก็ไม่มีอยู่ในมือแล้วเดชภาก็มีฝ่ายค้านเต็มไปหมดแล้วที่จะตรวจสอบการทำงานคุณยิ่งทำอะไรไม่ได้เลยนะประเทศชาติจะยิ่งตกต่ำไปกว่านี้นะต่อให้ฝ่ายเผด็จการปกครองบ้านเมืองต่อไปนะผมเชื่อเลยเชื่อคำพูดผมเลยต่อไปเนี่ยคนไทยต้องหนีไปทำงานที่พม่าเพราะอยู่ในไทยไม่ได้แล้วมันไม่มีจะกินแล้วนะครับผมเดินหาเสียงไม่ใช่เหมือนกับหัวหน้าพรรคคนอื่นที่ลอยไปลอยมานะฮะหรือไม่ใช่เหมือนคุณประยุทธ์ที่เขาเสนอชื่อเป็นนายกแล้วไม่ทำนะอยู่เป็นอย่างนี้นะผมเดินหมดตอนนี้ผมยังไปช่วยลุงน้องหาเสียงที่เชียงใหม่เขต 8เลยแล้วผมก็พบพี่น้องประชาชนพบพ่อแม่ค้าเรารู้ดีนะครับว่าเขาไม่เอาเลยนะฮะประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งพูดตรงๆนะไม่เอาพลังประชารัฐด้วยผมไปตลาดนะผู้สมัครพลังประชารัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะทุกคนเนี่ยมาเจอต้องมียกมือไหว้ผมหมดเพราะผมมันอาวุโสใช่ครับใช่ไหมฮะเนี่ยไหว้ผมเสร็จเดินไปนะ
ปแจกบัตรเขาก็ฉีกชิงเขาไล่เลยผมยังเห็นต่อหน้าเลยเราโอ้สงสารเว้ยสงสารน้องนี่นะเขาไม่เอานะฮะไม่เอาแล้วคุณจะมาบริหารประเทศทำไมนะผมอยากจะรู้นะฮะงั้นเนี่ยถ้าการบริหารประเทศชาติต่อไปเนี่ยนะถ้าเทียบกับเราฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยมันจะสู้ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้หรอกนะครับงั้นอย่างที่ท่านพูดคือว่าฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันถ้ามีอำนาจต่อไปเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยไม่มีม.44 มีฝ่ายค้านทำงานจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะอยู่ครบเทอมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยน้อยมากไม่มีเลยไม่มีเลยฮะครับครับงั้นถ้าหากพรรคการเมืองที่ไปตัดสินร่วมเนี่ยถ้าเกิดไปเลือกตั้งใหม่จะไปบอกพี่น้องประชาชนได้ยังไงว่าเนี่ยเคยบอกไว้แบบนี้แล้วก็ตอนนี้มาตัดสินใจอีกแบบนึงครับมันตอบไม่ได้แล้วนะฮะเส้นทางที่ดีผมคิดว่าเรามาร่วมกันดีกว่าครับนะร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยการเอาระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมามันไม่ยากเย็นเลยนะฮะไม่เหมือนกับฝ่ายเผด็จการเขานะเขาอยากจะมีอำนาจเขาก็ลดถังมายึดอำนาจนะครับฉีกรัฐมนตรีทิ้งใช่ไหมแต่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีอะไรเลยสุภาพเรียบร้อยเพียงแต่ว่าขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยมารวมกันนะฮะนะแล้วจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะเมื่อจัดได้ปุ๊บพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านถูกไหมฮะแล้วคุณหมอคิดดูก็แล้วกันสามปอเนี่ยนะอยู่ได้ยังไงเนี่ยคุณสสคุณไม่ได้เป็นคุณเข้าสภาไม่ได้เขาจัดรัฐบาลคุณเป็นฝ่ายค้านคุณไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเท่ากับปราบเผด็จการออกไปเลยโดยไม่เสียเลือดเนื้อเลยนะครับนะแล้วนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะแก้ไขอะไรอ่ะที่บอกอยากจะแก้รัฐธรรมนูญอยากจะทำนู่นทำนี่ทำได้เลยแต่ถ้าไปอยู่ฝ่ายนั้นนะมันจะแก้อะไรผมอยากจะรู้ทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะเขาอยู่นี่ใช่ไหมฮะคุณจะไปทำอะไรก็ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่านอกจากอยู่แล้วจะเอาเลยคุณประยุทธ์จะเป็นนายกนะคุณ อะไรสมคิดนะจะเป็นรองนายกนะคุณอะไรวิษณุเป็นรองนายกนะคุณอาคมเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะคุณอนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโอ้โหคว้าหัวไปหมดเลยแล้วคุณจะไปทำไมเนี่ยนะคุณไปแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยนะคุณมาอยู่ตรงนี้ดิใช่ไหมอย่างคุณอาทินมาเนี่ยเขาให้เป็นนายกด้วยจะเอาพนาคมก็ให้คือผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยนะเพื่อไทยเขาเสียสละมากนะผมไม่เข้าข้างนะเขาได้ตั้ง136เสียงเนี่ยถูกตัดไปเสียงนึงใช่ไหมเขาเสียสละให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมเอาเผด็จการไปก่อนนั่นเองนะฮะตอนนี้มันมีเสียงบอกมาเหมือนกันบอกว่าการที่จะแบบดึงไปอยู่ฝั่งที่ของผู้มีอำนาจเนี่ยคือมันมีทั้งประเด็นเรื่องงูเห่าซึ่งตอนนี้ก็มีความกริ่งเกรงกันแล้วก็คอยกำชับดูแลลูกพักซึ่งของท่านก็ดูแลลูกพักท่านอยู่แล้วว่าไม่มีประเด็นเรื่องว่าจะใครจะมาซื้อตัวไปแต่นี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งบอกว่ามีการข่มขู่เรื่องคดีความท่านจะมองประเด็นนี้ให้จะให้กำลังใจคนที่ถูกข่มขู่ได้ยังไงว่าจะต้องมั่นคงใจและเดินหน้าต่อไปเพื่อประชาธิปไตยเรื่องจะซื้อเนี่ยผมยืนยันว่ามีจริงครับเพราะจะมาซื้อผมอีกหลังจากที่ส่งคนมาโดนด้วยส่งคนมาเจรจากับผมแล้วนะนะไม่สำเร็จก็พยายามจะซื้อผมหมดทั้งหมดเลยนะนะครับผมก็ไล่ไปปฏิเสธไม่ใช่นั่นไปนะครับเจอคำถามที่ว่าที่ใช้คดีมาข่มขู่นะครับอย่าไปเกรงกลัวเลยผมคิดว่านะอำนาจมันไม่ได้อยู่ยาวตลอดไปหรอกถ้าคุณไปยอมเกรงกลัวเขาให้เขาข่มขู่นะคุณก็ตกอยู่ใต้อำนาจเขาไปโดยตลอดนะไม่มีจบไม่มีสิ้นนะเรื่องนี้เสร็จเรื่องอยู่เพราะพวกนี้พวกนักแบล็กเมย์ใช่ไหมข่มขู่แล้วข่มขู่อีกต่างๆอย่างนี้นะด้วยแต่ลักษณะอย่างนี้นะผมเรียนตรงๆนะอย่าไปกลัวมันครับใช่ไหมฮะเรามาอยู่ฝ่ายไปจัดตั้งรัฐบาลนะเดี๋ยวเราก็แก้ไขปัญหาได้ครับไอ้ที่ข่มขู่เนี่ยนะผมเรียนตรงเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเขาเนี่ยก็คือปปช.เนี่ยแหละนะนะทีนี้เราเมื่อเรามาเป็นรัฐบาลแล้วแก้ไขกฎหมายดิถูกไหมฮะแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็แก้ได้ครับถูกไหมฮะไม่เห็นมีอะไรเลยนะแล้วไม่อย่ากลัวเลยพวกที่ถูกข่มขู่นะนะครับผมรับรองเหมือนกันเลยผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อนผมก็รู้วิธีการต่างๆเหล่านี้นะที่จะแก้ไขปัญหายังไงนะครับคำถามสุดท้ายครับท่านประชาชนจะมีบทบาทอย่างไรบ้างในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คือตอนนี้มันเหมือนกับว่านักการเมืองก็คุยกันแต่นี้พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่
แล้วจับตาดูเนี่ยจะทำอะไรกันได้บ้างครับครับคือตอนนี้ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเลือกคนเหล่านี้มาเป็นตัวแทนของเขาครับนะในการที่จะทำงานนะในสภาบริหารประเทศชาติต่อไปก็อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยได้มา3.9 ล้านครับนะภูมิใจไทยได้มา3.7 ล้านสองพรรคนี่7 ล้านกว่าคน7 ล้านกว่าเลือกให้คุณเนี่ยนะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าในการมาบริหารประเทศชาติเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่คุณกลับไม่ทำแล้วคุณคิดไม่ว่าพี่น้องประชาชน7 ล้านกว่าคนเนี่ยเขาจะคิดกับคุณยังไงใช่ไหมเขาต้องไม่พอใจใช่ไหมพี่น้องประชาชนก็สามารถนะอยู่ในพื้นที่ไหนท้องที่ไหนคุณมีส.ส.คุณมีใครพูดไปเลยส่งเสียงมาดังๆส่งให้มันดังๆให้หมด7 ล้านกว่าคนเนี่ยให้รู้ว่าเฮ้ยผมให้คุณเป็นตัวแทนนะมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยมาแก้ไขประเทศชาตินะไม่ใช่ให้เป็นตัวแทนเป็นร่วมกับเผด็จการใช่ไหมฮะนะถ้าเป็นเผด็จการเขาก็ไปเลือกฝ่ายนั้นแล้วสิถูกไหมฮะเขาไปเลือกฝ่ายนู้นแล้วแต่นี่เขามาเลือกคุณแสดงว่าเขาไม่ต้องการให้คุณเป็นเผด็จการแต่คุณกลับจะไปเป็นเหรอคุณคดทรยศกับประชาชนดิแล้วคุณจะอยู่ได้ยังไงนะคุณอยู่ไม่ได้สมัยนี้และอนาคตคุณก็อยู่ไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะนะครับงั้นวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากครับที่ได้กรุณามาให้ความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้โสคิดก็ได้คุยกับตำรวจเอกสิริพิสุทธิ์เตมิยเวชนะครับซึ่งก็คงเป็นทิศทางที่ชัดเจนของฝั่งประชาธิปไตยนะครับเราคงจะได้ติดตามว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะครับหมดเวลาแล้วครับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ